สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโมโต360เจน2นะครับผมดูว่า Android Wear เนี่ย2019เนี่ยของโมโตเนี่ยจะยังน่าสนใจอยู่อีกไหมนะฮะรวมถึงฟังก์ชันต่างๆส่วนของหน้าปัดตัวนี้หน้าจอนี้เป็นขนาดเป็น46มิลนะครับก็ตัวนี้ออกตัวเมื่อปี2015ถึง2016นะครับก็ในราคาประมาณหมื่นกว่าหมื่นสามหมื่นสี่ก็มันมี3รุ่นที่ออกมานะฮะตัวนี้เป็น46แล้วก็มี42แล้วก็มี42เป็นสายของผู้หญิงนะฮะเป็นขนาดน่าจะ18นะฮะถ้าเป็นตัว12ของผู้ชายจะเป็น20มิลส่วนอันนี้ขนาดสายเป็น22ครับสายหนังแต่ว่าสายก็เริ่มจะเปื่อยแล้วฮะก็จากที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะก็ยังใช้ได้ดีนะฮะแบตก็ยังโอเคอยู่ก็แบตก็มีเปลี่ยนนะครับผมสำหรับใครที่ยังใช้อยู่เสื่อมอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วมาดูเวอร์ชันก่อนนะฮะกดที่มุมจะเป็นเมนูในส่วนของเวอร์ชันตัวนี้เป็น Android Wear 2.0 แล้วนะครับสามารถอัปเดตได้ผ่านนาฬิกานะถ้าอัปเดตในโทรศัพท์ไม่ได้นะฮะเป็นเวอร์ชันนะครับ Android Wear 2.2 4.0.2 นะครับ Google เวอร์ชัน17ระบบปฏิบัติการ Android 7นะฮะก็ถือว่าอย่างอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับผมก็ในส่วนของการใช้งานก็ต่างจากรุ่น Android Wear ก่อนก็ในส่วนของเนี่ยจะแต่ก่อนมีแค่3เมนูอันนี้มันเพิ่มมาอีกก็มีโหมดเครื่องบินไฟฉายไฟฉายแล้วก็แจ้งเตือนโทรศัพท์ประหยัดพลังงานอันนี้เป็นปิดหน้าจอนะครับเป็นปุ่มปิดหน้าจอตั้งค่าข้างบนนะครับผมก็จอแสดงผลก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนแอปท่าทางในการสัมผัสการเชื่อมต่อก็มีบลูทูธ Wi-Fi หมดเครื่องบินก็ถ้าเราเลื่อนจากซ้ายไปขวานะฮะก็จะเป็นสวัสดียามช้าก็จะเป็น Google Assistant นะฮะผมแล้วก็มีสภาพอากาศก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็แต่ก็พูดอะไรก็ได้ฮะถ้าเลื่อนจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผม activity ต่างๆวันนี้วิ่งไปกี่นาทีเป็นของ Google Fit นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับ Google Fit อัตราการเต้นของหัวใจก็ถ้าเราเลื่อนล่างลงขวาจะเป็นการแจ้งเตือนนะฮะก็หลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะในส่วนของการอัปเดตใหม่ก็ถือว่ารุ่นนี้ประมาณปี2015เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นจอแสดงผลก็สามารถที่จะทำให้มันติดอัตโนมัติได้นะครับผมในส่วนของหน้าจอขนาดหน้าจอก็รุ่นนี้เป็นรุ่น46มิล นะครับหน้าจอ 1.56 นิ้วนะครับถ้ารุ่น42มมก็จะเป็น 1.37 นิ้วครับหน้าจอเป็น LCD นะครับผมความละเอียดอยู่ที่360 x 330นะครับผมเป็นหน้าจอของ42มิลนะครับถ้า46ก็เป็น360 x 325นะครับผมเป็น Multitask นะฮะแล้วก็บอดี้เป็น Stainless Steel นะครับผมระบบปฏิบัติการ Android Wear RAM ในเครื่องมีมาให้512 MB นะครับผม ROM 4 GB นะครับผมก็มี Wi-Fi Bluetooth 4.0 แบตเตอรี่300 mAh นะครับผมตัวนี้สแตนด์บายอยู่ได้2วันนะฮะ
ถ้าไม่ได้เปิดแบบหน้าจอติดตลอดเวลานะฮะถ้าเชื่อมบลูทูธแบบแจ้งเตือนต่างๆก็อยู่ได้1วันครับ1วันครึ่งตัวนี้กันน้ำ IP67 นะครับผมกระจกเป็น Gorilla Glass 3ก็มีเซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจนะครับมี Ambient Mode แล้วก็มี Accelerometer นะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆมีไมค์ในตัวนะครับตัวนี้ไม่มีลำโพงนะครับก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมครับผมในสมัยปี2016ถึง2018นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ครับเป็นของล้างสต๊อกก็มีนะครับมือ2ก็มีครับผมแต่ว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะครับผมก็ลองดูครับผมถ้าใครชอบดีไซน์ของโมโตครับผมว่าออกแบบมาได้ทันสมัยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ